ข็นใจจะคลองเดียวใจช่วยเหลือเราเป็นนิรันดร์ไปโปรดทองแสงทองใสส่องมาให้ฉันโลกาสัพสันใจกังเขนคือท่านรักลำไหลเกียงไปกับท่านเสรีธรรมกังเขนเชยจะกรุงเดือใจช่วยเหลือรู้มันนิรันดร์ไปเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยวันนี้พระศาสนจักรให้เราระลึกถึงบุญปริกาพระสังฆราชและมรณสักขีข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันพันธภาพและตอบพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นภูมิจารีเสมอขอทูตสวรรค์อนุคุณทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดทอดพระเนตรประชากรของพระองค์และโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายควบคุมความเห็นแก่ตัวทุกรูปแบบเพื่อจิตใจจะได้เป็นอิสระใฝ่หาพระองค์อยู่เสมอทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญนครราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าฝนและหิมะลงมาจากท้องฟ้าและไม่กลับไปที่นั่นถ้าไม่ได้ลดแผ่นดินทำให้แผ่นดินอุดมทำให้พืชงอกขึ้นเพื่อให้ผู้หว่านมีเมล็ดพันธุ์และให้ผู้กินมีอาหารฉันใดถ้อยคำที่ออกจากปากของเราจะไม่กลับมาหาเราโดยไม่เกิดผลไม่ทำตามที่เราปรารถนาและไม่บรรลุจุดประสงค์ที่เราส่งมาฉันนั้นพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าพระทรงเรือเมตตาเถิดเรือเจ้าข้าเรือข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปข้าพเจ้าแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งมวลจงจับตาดูพระองค์แล้วใบหน้าของท่านจะสดใสไม่มีวันจะต้องอับอายเลยเชิญรับพระทรงเรือเมตตาเถิดเรือเจ้าข้าเรือข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปคนยากจนร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงฟังทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากความคับแค้นทั้งหลายทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งค่ายอยู่โดยรอบผู้ที่ยำเกรงพระองค์พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นภัยเชิญรับโปรดทรงเรือเมตตาเถิดเรือเจ้าข้าเรือข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอริกับผู้กระทำความชั่วมิให้ใครในแผ่นดินระลึกถึงเขาอีกต่อไปบรรดาผู้ชอบธรรมร้องขอความช่วยเหลือองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงฟังทรงช่วยเขาให้รอดพ้น
จากความคับแค้นทั้งหลายเชิญรับโปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าพระข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่มีใจเป็นทุกข์ทรงกอบกู้ผู้ที่มีจิตใจสำนึกผิดแม้ผู้ชอบธรรมจะประสบความทุกข์ร้อนมากมายองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงช่วยเขาให้พ้นจนหมดสิ้นเชิญรับโปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าพระข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปเชิญยืนขอสรรเสริญยืนยอพระองค์พระเชติรัตน์ผู้ทรงเกียรตินิรันดรมนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้นแต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าขอสรรเสริญยืนยอพระองค์ราชาที่รักผู้ทรงเกียรตินิรันดรพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญแมทธิวพระถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเมื่อท่านอธิษฐานภาวนาอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนาเขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟังอย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะพระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะขอเสียอีกเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอธิษฐานภาวนาดังนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถินเพราะถ้าท่านให้อภัยผู้ที่ทำผิดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็จะประทานอภัยแก่ท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ให้อภัยผู้ทำความผิดพระบิดาของท่านก็จะไม่ประทานอภัยแก่ท่านเช่นเดียวกันพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญวันนี้พระเยซูเจ้าได้ทรงสอนบทสวดบทข้าแต่พระบิดาให้กับบรรดาลูกศิษย์ซึ่งแน่นอนนะบทภาวนาบทนี้ถือว่าสำหรับเราคริสเตียนชนแล้วถือว่าเป็นบทภาวนาที่เป็นเอกและเราก็ยังคงสวดบทนี้ทุกๆวันแต่เราก็เข้าใจดีว่าการที่พระเยซูเจ้าสอนให้สวดนั้นไม่เพียงแค่ให้พวกเขาสวดเพราะจริงๆแล้วนะพระองค์แล้วก็มุ่งให้เขาได้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันอย่างเช่นในบทอ่านจากหนังสือประกาศอิสยาห์นะในบทอ่านแรกที่เราได้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าพระวาจาของพระองค์เนี่ยที่พระองค์ตรัสนะเหมือนฝนเหมือนหิมะที่ลงจากท้องฟ้าและมันจะไม่กลับไปโดยที่จะไม่เกิดผลสรุปก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะที่พระเป็นเจ้าเปิดเผยนะไม่ว่าจะเป็นธรรมล้ำลึกเรื่องใดก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นคำสอนใดๆก็ตามมุ่งสู่ภาคปฏิบัตินั่นก็คือว่าผู้ที่ฟังนะผู้ที่นำบทภาวนานะไปสวดนะผู้ที่ได้ติดต่อกับพระเป็นเจ้านะเมื่อได้ฟังพระวาจาพระเป็นเจ้าแล้วเขาจะไม่สามารถที่จะเก็บไว้เฉยๆแต่ในที่สุดมันจะต้องลงสู่ภาคปฏิบัตินะก็เหมือนกับที่คำสอนนะของพระศาสนาจักรเองก็นะได้บอกเราว่าทุกการไขแสดงของพระเป็นเจ้านะมุ่งสู่นะภาคปฏิบัติทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เช่นเดียวกันก็ขอให้เราได้นะขอพระเป็นเจ้านะเป็นพิเศษนะเพื่อว่าเราจะได้ปฏิบัติชีวิตประจำวันของเรานะตามความเชื่อนะตามสิ่งตามบทสวดต่างๆนะที่เราสวดเราจะไม่เพียงแค่นะสวดทำวัดนะเพราะว่าถึงเวลาต้องสวด
เราจะไม่เพียงแค่นะอ่านพระวาจาพระเป็นเจ้านะพอถึงเวลาที่เราจะต้องอ่านแต่ทุกครั้งที่เราอ่านทุกครั้งที่เราสวดทุกครั้งที่เราได้ฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าหรือสิ่งใดก็ตามเราจะมุ่งสู่การปฏิบัติและนี่เป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้านะได้พร่ำเตือนประชากรของพระองค์ตั้งแต่ในพระธรรมเดิมและกระทั่งนะพระเยซูเจ้าบอกลูกศิษย์และแน่นอนพวกเราทุกคนที่นั่งที่นี่เราได้รับการเชื้อเชิญจากพระเป็นเจ้าให้นำความเชื่อที่เราได้รับจากพระเป็นเจ้ามาสู่ภาคปฏิบัติให้กับคนรอบข้างที่เราจะพบปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆคนที่เราจะพบกับเขาในวันนี้ข้าแต่พระเจ้าสกลโลกขอถวายพระพรผู้มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาในข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์และเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดรับบรรณาการซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับจากพระกรุณาของพระองค์โปรดทรงเปลี่ยนปางและเล่าองุ่นที่พระองค์ประทานให้เพื่อบำรุงเลี้ยงชีวิตปัจจุบันกลับเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์นำข้าพเจ้าทั้งหลายไปรับชีวิตนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลในข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าทุกๆปีพระองค์ประทานโอกาสให้คริสตชนเตรียมฉลองปาสกาด้วยความยินดีโดยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เมื่อแต่ละคนบำเพ็ญศาสนกิจประกอบกิจเมตตาปราณีโดยขมักขเม้นยิ่งขึ้นอีกทั้งรับศีลศักดิ์สิทธิ์อันนำชีวิตใหม่มาให้แล้วข้าพเจ้าจะได้รับพระสถานบันดาลให้เป็นบุตรของพระองค์โดยสมบูรณ์ทั้งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์ถ่ายไปทั่วฟ้าดินตราบทุกกาลพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าตราบทุกกาลพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ
โปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามามาดานให้ปางและราองค์บุญนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปางขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปางนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศวัฒนธรรมลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าจงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระสังฆราชฟรานซิสเซเวียเกรงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าเนบุญโยเซพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาราศีนิโคลัสบุญญาราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร อาเมนและให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าได้ทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระราชาจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จแต่แผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้พระพระอาณาจักรพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดพระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร อาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงรับความบาปของโลกจงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงรับล้างบาปของโลกจงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกเปิดประทานสันติสุขเถิดนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมในงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตัดเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์
ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายควบคุมความปรารถนาสิ่งต่างๆของโลกนี้และสอนให้รักแต่สมบัติสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระผู้ทรงสันพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิดขอบพระคุณพระเจ้าหน้า427ข้าขอพึ่งเรือองค์อันสูงโพ้นแห่งโลกาจิตใจเกิดวุ่นวายมีความกลัวมากนักหนาบาปนั้นเป็นภาระติดตัวข้าออกดุงรังพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซ่อนข้าตาเรือที่นั่งข้าพึ่งเรือองค์ข้าพึ่งเรือองค์เปรียบเหมือนดังเสียง